รู้ทันกันได้ค่ะคุณผู้ชมคะยาอมแก้เจ็บคอนะคะแน่นอนก็ตามชื่อเลยค่ะสรรพคุณก็คือลดเรื่องของอาการระคายเคืองในช่องปากแล้วก็ลำคอนะคะก็หาซื้อได้ทั่วไปเราก็จะเห็นมีหลายรูปแบบใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะด้วยความที่ยามันก็มีให้เลือกใช้กันเยอะไปหมดเลยนะคะเช่นเดียวกับอาการเจ็บคอนะคะก็มีหลายแบบมีหลายสาเหตุเหมือนกันค่ะที่นี้แบบไหนล่ะเราจะใช้ยาอมแก้เจ็บคอชนิดที่มีตัวยาในกลุ่มไหนดีถึงจะตรงกับอาการเจ็บคอที่เราเป็นอยู่คุณผู้ชมคะให้มีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะรู้ทันกันได้วันนี้นะคะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์เภสัชกรบดินทร์ติวสุวรรณคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บดินทร์สวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับเรามาเริ่มกันที่ต้นตอของปัญหาการเจ็บคอก่อนนะครับเราทราบกันดีอยู่แล้วล่ะอาจจะเกิดจากอากาศเปลี่ยนภูมิคุ้มกันตกนะครับแล้วก็โดนไวรัสโจมตีเราก็เลยเจ็บคอทีนี้จริงๆแล้วไอ้เจ็บคอที่ว่าเนี่ยสาเหตุที่มันเกิดสาเหตุอะไรได้บ้างอย่างที่คุณตอบว่าเลยมันเป็นไปได้หลายอย่างมากๆเลยอย่างผมตอนนี้ก็จะไม่เจ็บคอแต่เสียงเปลี่ยนละอากาศอากาศฝุ่นแพ้นะครับนอนอ้าปากก่อนก็เจ็บคอได้ถูกไหมครับใช้เสียงเยอะก็ได้นะครับรวมกระทั่งว่าเมื่อกี้ที่บอกว่ากระทั่งเชื้อการติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียพวกนี้ก็เป็นสาเหตุของการเจ็บคอได้หมดนะครับนะคะนี่สาเหตุเกิดขึ้นได้หลายอย่างมากเลยแต่แน่นอนว่ามันเป็นในเรื่องของสภาวะชั่วคราวยาอมที่เขาขายในท้องตลาดเนี่ยเขามีแบบไหนยังไงบ้างคะจริงๆเนี่ยหลากหลายมากเลยแต่ผมต้องบอกทั้งหมดที่ออกมาเนี่ยนะครับจุดประสงค์หนึ่งเลยเนี่ยช่วยทำให้มันชุ่มคอการเจ็บคอมันเกิดการระคายเคืองอาจจะมีแผลก็ได้ไม่รู้ว่าบางท่านเนี่ยอาจจะมีอันหนึ่งลักษณะของการเป็นแผลร้อนในอ่ะแต่พอไปอยู่ที่ช่วงล่างๆของคอเนี่ยเป็นไปได้นะครับเหมือนแผลร้อนในเลยมันก็ทำให้เจ็บได้ยากลืนอะไรก็อาจจะเจ็บคราวนี้ต้องบอกว่าถ้าถามว่ายาอมหรือลูกอมที่มีอยู่เนี่ยมีกระทั่งไปเป็นอาหารนะที่เราเห็นตามร้านสะดวกซื้อร้านขายของชำคือมันก็เป็นแค่ทำให้เรารู้สึกชุ่มคอถ้าเราชุ่มคอเนี่ยอาการเจ็บคอมันก็จะดีขึ้นนะครับแก่กลุ่มหนึ่งที่เป็นยาเลยนะครับซึ่งถ้าเป็นยาเนี่ยถ้าเป็นยาก็มีสองแบบอีกเป็นยาสามัญประจำบ้านกับเป็นยาที่อยู่ในร้านยาหรือว่าคุณหมอต้องเป็นคนสั่งจ่ายนะครับกระทั่งลูกอมเนี่ยนะยาอมเนี่ยนะครับคราวนี้ที่เป็นยาเขาใส่อะไรบ้างหนึ่งเลยเขาอาจจะใส่พวกยาชาลิโดเคนเพื่อทำให้อาการเจ็บคอมันทุเลาลงก็คือไปให้ทำให้ชาซะถูกต้องเราจะได้ไม่ต้องไปไอเพื่อให้มันระคายเคืองกว่าเดิมแล้วมันคือผู้ป่วยที่เจ็บคอมีกินอะไรยากกินอะไรยากมันก็ช่วยบรรเทาตรงนี้ได้สองที่มีการใส่ก็คือใส่ยาฆ่าเชื้อครับผมใช้คำว่านี้ก่อนใช้คำว่ายาฆ่าเชื้ออ่อนไม่ใช่ปฏิชีวนะแต่เป็นยาฆ่าเชื้อนะครับเป็นชั้นอนุพันธ์ของพวกแอลกอฮอล์เป็นอนุพันธ์ของพวกยาฆ่าเชื้อบางอย่างที่ทำให้เป็นแค่แอนติเซปติกอ่อนอ่าเหมือนยาสเปรย์ที่เราพ่นทำนองนั้นไหมฮะทำนองนั้นครับซึ่งอันนี้เป็นยาสวรรค์จามานขายได้มียี่ห้อหลากหลายที่ใช้สารพวกนี้ดูหลังซองจะเห็นเลยครับสามอาจจะมีการใส่พวกเมนทอลเมนทอลก็ช่วยทำให้ลดการระคายเคืองได้นะครับช่วยทำให้ชุบคอได้แล้วสี่ที่จะเจอเลยเรื่องนี้น่ากลัวนิดนึงต้องอยู่ในร้านยาหรือหมอสั่งจ่ายเท่านั้นก็คือยาที่ใส่พวกเอนเซมยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ยานี้ที่เราจะได้ยินว่าเวลามีอะไรที่ต้องกินเนี่ยต้องกินให้ระวังเพราะอันตรายใช่เพราะว่า1กินเยอะๆมันก็อาจจะระคายเคืองทางเดินอาหารได้นะครับอย่างเช่นคุณผู้หญิงที่ปวดประจำเดือนบางทีก็ใช้ยากลุ่มนี้ด้วยนะครับหรือว่าคนที่ปวดไมเกรนบางทีก็ใช้ยากลุ่มนี้ด้วยแต่เนี้ยเขาทำในรูปของยาอมเพื่อลดบรรเทาอาการระคายเคืองลดการอักเสบที่คอนะครับแล้ว2สิ่งที่น่ากลัวของยาในกลุ่มเอนเซมคือถ้าคนแพ้โอ้มันมีแต่อาการแพ้บวมๆเล็กๆกับที่บวมทางเดินหายใจอุดหายใจไม่ออกต้องส่ง ER ก็มีเพราะนั้นยาในกลุ่มนี้จึงไม่ได้อยู่ตามร้านสะดวกซื้อแล้วถ้าอยู่ร้านยาเนี่ยเภสัชกรหรือหมอจะจ่ายก็ต้องถามก่อนว่าคนไข้เนี่ยแพ้เอนไซม์หรือเปล่าแพ้ยากลุ่มนี้หรือเปล่าเพราะถ้าแพ้เนี่ยอันตรายมากนะครับถึงแม้จะเห็นเป็นยาอมทั่วไปแล้วความยากของผู้บริโภคคือยาอมยี่ห้อเดียวกันมันมีหลายเวอร์ชันใช่ค่ะมีหลายแบบมีหลายรสชาติมากเลยค่ะมันจะมีหลายอันนี้ชื่อเดียวกันชื่อเดียวกันยี่ห้อเดียวกันแต่ยาคนละตัวเลยแล้วก็ยาคนละตัวสรรพคุณเราก็เข้าใจมันยี่ห้อเดียวกันก็น่าจะเหมือนกันถ้าผู้บริโภคดูผัดผ่านเนี่ยมันไม่มองไม่ออกนะครับเพราะนั้นอันหนึ่งเลยที่แยกก็คือว่าถ้าเป็นสิ่งที่เราจับต้องได้ซื้อขายได้ง่ายมันก็โดยเปรียบเทียบที่เราก็ปลอดภัยอยู่ตามร้านสะดวกซื้อไอ้ของที่ผมพูดจะต้องอยู่ในร้านยาร้านยาเท่านั้นใช่เพราะฉะนั้นทีนี้เนี่ยอย่างบางคนบอกว่าเนี่ยเห็นมันซองนึงในแบรนด์แบรนด์นึงมันก็มีหลายสีบางคนเนี่ยเลือกอย่างยุคคุยกับเพื่อนอย่างเงี้ยบอกว่าก็เลือกตามรสชาติที่กินเลือกตามรสชาติที่ชอบก็เข้าใจก็เข้าใจนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตามหลักเรื่องของการเลือกเราจะดูเบื้องต้นเนี่ยอย่างไรอย่างบางคนอย่างเงี้ยคือเขากินเป็นขนมเลยนะจ๊ะกินแทนลูกอมอ่ะใช่เขากินแทนลูกอมเลยยังกินอาหารเพราะในนั้นเนี่ยอย่างเมื่อกี้ภาพที่เห็นเนี่ยจะเห็นเลยมีเครื่องหมายอย.แล้วมีเลขตามนี่คืออาหาร
ถ้าเป็นยาคือจะไม่มีเลขออยไม่มีคำว่าออยจะเป็นเลขทะเบียนยาแปลว่าถ้าออยอย่างเงี้ยเราอยากจะกินแทนลูกอมเนี่ยได้มันก็คือลูกอมมันก็คือลูกอมนั่นแหละนะฮะแต่คนไทยเนี่ยอะไรก็เรียกยาอมเนาะเพราะก็มันใช้อมอ๋อใช่แล้วทีนี้อย่างกรณีที่เกิดขึ้นที่เป็นดราม่าเนี่ยแล้วพอมันเป็นของกินที่เหมือนลูกอมแล้วมาใช้เพื่ออาการเจ็บคอเนี่ยมันได้มันทำให้ชุ่มคอถ้าแพทย์ผู้วินิจฉัยบอกแล้วคือไม่ได้เกิดจากอะไรเกิดจากการระคายเคืองทั่วไปอาจจะใช้เสียงเยอะนู่นนี่นั่นหรือไม่จำเป็นต้องใช้ยาฆ่าเชื้อไม่ต้องมียาอะไรนะครับก็เป็นไปได้ก็สามารถจ่ายให้ได้นะคะเอาอย่างทีนี้เนี่ยบางคนบอกว่าคืออยากได้ความเย็นสดชื่นนะคะเมนทอลใช่เมนทอลยาส่วนใหญ่ยาอมส่วนใหญ่เนี่ยหรือลูกอมส่วนใหญ่ก็มีการใส่เมนทอลลูกอมประเภทไม่ต้องให้เกี่ยวกันเจ็บคอเลยอมแล้วเย็นสบายๆก็ใส่พวกเมนทอลเปปเปอร์มินเป็นเรื่องปกติอ๋อซื้อพกติดตัวไว้ได้เลยกินได้เลยใช่ครับงั้นสังเกตว่าถ้าเกิดฟังจากอาจารย์บดินทร์พูดเมื่อสักครู่นี้ถ้าจะเป็นยาอมที่ปลอดภัยกินได้เหมือนขนมเหมือนลูกอมก็คือถ้าเกิดไม่อยากอ่านชื่อไอ้ลูกไม้ก็ดูออยดูตัวออยเอาแปลว่าได้แต่ถ้ายาเนี่ยคือเขาจะไม่มีออยไม่มีมีเลขทะเบียนยามีเลขทะเบียนยาอย่างเดียวถ้ายาที่เราซื้อเองได้เลยไม่อยู่ในร้านยาตามสารสกซื้อมันก็เป็นยาสำหรับจำบ้านนะคะทีนี้เวลาเจ็บคอครับอาจารย์เราจะสังเกตยังไงดีว่าเจ็บขั้นนี้แหละฉันต้องไปหาหมอหรือต้องไปซื้อยาที่มันไม่ใช่ยาอมเล่นละถ้ามันเริ่มรู้สึกว่าชีวิตไม่ปกติละประเภทกลืนอะไรเริ่มลำบากนั่นน่ะไปดูหน่อยอาจจะมีหนองที่คอจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียจริงหมอก็นั่นแต่ว่าโอกาสที่จะเป็นไวรัสมากกว่า2ถ้าเกิดมีไข้ร่วมด้วยไหลมันก็เป็นสัญญาณครับเพราะการเจ็บคอบางครั้งเนี่ยถ้ามันมาอย่างอื่นด้วยเนี่ยมันก็ต้องดูเป็นกรณีอาจจะแปลว่าติดเชื้อบ้างบางอย่างใช่เมื่อกี้เราพูดแต่พวกยาแผนปัจจุบันเนาะครับอย่าลืมยาแก้เจ็บคอเนี่ยมันก็มียาแผนโบราณด้วยพวกมะขามป้อมมะขามป้อมมาแว้งชะเอมพวกนี้เนี่ยมันก็เข้าทำให้ชุ่มคอได้ทั้งนั้นครับอันนั้นคือปลอดภัยไม่ได้ถือว่าเป็นยาที่กินแล้วต้องระวังอะไรมากนะฮะก็ทำให้แพ้ก็มีปัญหาอะไรแล้วพวกนี้มันก็จะเป็นยาพวกผลิตภัณฑ์เป็นเขาเรียกว่ายาสมุนไพรไทยหรือว่ายาแผนโบราณก็จะปลอดภัยอยู่แล้วก็ในระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าทำออกมาดีมันก็ปลอดภัยครับนะคะทีนี้นะคะอาจารย์บดินทร์คะถ้าเราต้องไปซื้อยาอมแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าเราจะสามารถแบบไปปรึกษาเภสัชกรได้ไหมคะหรือว่าไปบอกข้อมูลอะไรที่เภสัชกรจำเป็นต้องรู้บ้างผมก็เหมือนอาการทั่วไปก็บอกว่าเราเป็นอะไรบ้างมีอาการอะไรด้วยเผลอๆไปทำอะไรมาแพ้ยาอะไรมาใช่แพ้ยาอะไรไหมเพราะว่าบางอย่างเนี่ยถ้าจะจ่ายพวกยาอมที่คิดว่าโอ้โหมีการอักเสบที่คอแล้วต้องการบรรเทาก็ต้องดูด้วยว่าเขาแพ้ยาพวกเอนไซม์หรือเปล่านะครับซึ่งวันนี้จึงต้องเตือนหน่อยนึงเพราะว่าช่องทางการขายเนี่ยมันไม่เป็นไปตามกฎหมายซะทีเดียวเพราะวันนี้มีเรื่องของออนไลน์ซื้อง่ายขึ้นนะบางทีเราซื้อของที่ไม่ควรจะอยู่ในออนไลน์ตามกฎหมายเนี่ยเพราะเขามองเรื่องความปลอดภัยผู้ป่วยบางทีผู้ป่วยไม่รู้เพราะอย่างที่บอกยี่ห้อเดียวกันมันมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ซึ่งถ้าคนไม่อ่านดีๆจะอันตรายได้ดังนั้นก็อย่างที่อาจารย์บดินทร์แนะนำมาเสมอว่าไม่ว่าจะเป็นยาอมอาหารเสริมหรืออะไรก่อนกินเนี่ยคือต้องศึกษาดีๆแล้วก็ต้องซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถืออ่านฉลากดีๆอ่านฉลากดีๆสุดท้ายครับอาจารย์ครับให้ฝากถึงคุณผู้ชมในการสังเกตอาการตัวเองหน่อยเดี๋ยวจะไปซื้อยาซื้ออะไรมากินกันผิดๆแล้วเดี๋ยวจะเป็นหนักกว่าเดิมครับก็คืออย่างที่เรียนให้ทราบเจ็บคอหลายสาเหตุนะครับมีตั้งแต่แบบอาจจะติดเชื้อจริงจังเลยเป็นไวรัสก็ได้แบคทีเรียซึ่งการรักษาดูแลก็คนละแบบอาจจะมาจากอาการแพ้ก็ได้ใช้เสียงเยอะก็ได้นะบุหรี่อย่างงี้เป็นต้นฝุ่นในปัจจุบันก็ทำได้หมดนะเพราะนั้นสิ่งนึงก็คือถ้ามาจากการแพ้มาจากอาการสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยก็ต้องหลีกเลี่ยงเท่าที่ทำได้การเจ็บคอการระคายคอนะครับมันก็คือการทำให้คอนั้นชุ่มชื้นนะครับยาอมก็มีส่วนช่วยทำให้คอรู้สึกสบายขึ้นนะครับแต่การดื่มน้ำอุ่นการทำความสะอาดช่องปากให้ดีมันก็ลดอาการเหล่านี้ได้นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะอาการเจ็บข้อมีหลายสาเหตุนะคะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเลยคุณผู้ชมเราต้องเลือกให้เหมาะกับตัวเราแล้วที่สำคัญถ้าอาการหนักๆอย่าไปหายาอมกินเองค่ะไปหาหมอน่าจะดีที่สุดนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะทางผู้ช่วยศาสตราจารย์เภสัชกรบดินทร์ติวสุวรรณจากคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอบคุณค่ะอาจารย์บดินทร์ขอบคุณครับอาจารย์ครับ